สวัสดีครับผมรัชชัยสอนสุวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนราชบำรุงหลักที่ผมยึดในการบริหารโรงเรียนแห่งนี้คือผมยึดหลักอยู่3หลักก็คือหลัก3 Q Q ที่1ก็คือ IQ หรือที่เราเรียกกันว่า Intelligent Quotient ซึ่งเป็นการสร้างให้เด็กมีความฉลาดทางสติปัญญาผมได้รับความเมตตาจากคณะครูที่ทุ่มเทกันอย่างหนักนะครับในเรื่องของการสร้างความฉลาดและพัฒนาสติปัญญาให้กับนักเรียน 1. ให้นักเรียนใฝ่เรียนรู้รู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 2. ให้นักเรียนรู้จักคิดอย่างมีวิธีการรู้จักตัดสินใจอย่างถูกต้องและมีเหตุผลมีความคิดในเรื่องสร้างสรรค์ 3. ให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัยด้วยตนเองรู้จักควบคุมตนเอง 4. ให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์และความถูกต้องและความเป็นธรรมเคารพกติกาสังคมมีจิตใจเป็นประชาธิปไตยคิวตัวที่สองที่ผมมุ่งพัฒนาให้กับนักเรียนก็คือ EQ หรือ Emotional Quotient ก็คือการพัฒนาให้เขามีความฉลาดทางอารมณ์หรือการให้เขาได้เรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขการสร้างภาวะผู้นำคิวตัวนี้เรามุ่งเน้นให้เด็กเป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำเป็นผู้ที่มีทักษะในการอยู่ร่วมกันดังนั้นสิ่งสำคัญบางสิ่งหนึ่งที่ผมได้จับให้กับพวกเด็กๆเหล่านี้คือผมเคร่งครัดในเรื่องของความรับผิดชอบและความมีระเบียบวินัยเป็นอย่างยิ่งผมใช้คำว่าเป็นอย่างยิ่งได้กำหนดไว้ในวิสัยทัศน์ของโรงเรียนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำให้เด็กของเราเป็นผู้ที่สามารถอยู่ร่วมกันกับเพื่อนได้อย่างมีความสุขให้เรียนนิยมแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีอย่างมีวิธีการและมีผลที่ถูกต้องรู้จักทำงานเป็นหมู่คณะและอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยสันติวิธีเป็นอย่างดี 6. ให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อสัมมาชีพและต่อท้องถิ่นรู้จักรักษาสภาพแวดล้อมรู้จักอนุรักษ์ธรรมชาติและขนบธรรมเนียมประเพณีเพื่อสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ท้องถิ่น 7. ให้นักเรียนมีความบากบั่นขยันประหยัดอดทนตลอดจนทำตนให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองแก่ส่วนรวมคิวตัวที่3ก็คือ MQ หรือ Moral Quotient ก็คือความเป็นคนดีนะครับเรามีกิจกรรมส่งเสริม Public Mind หรือจิตสาธารณะให้กับนักเรียนเรามีกิจกรรมเด็กดีบีสตาร์ซึ่งมีความเข้มแข็งในการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนนะครับผมขอเรียนว่าถ้าเราสามารถพัฒนาให้เด็กมี IQ กับ EQ ได้จะส่งผลทำให้เราได้สร้างผู้นำที่มีความชาญฉลาดและถ้าเราสร้างให้เด็กมีทั้ง IQ EQ และ MQ ก็จะส่งผลทำให้เราสามารถสร้างผู้นำที่ฉลาดและดีขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับแต่ละรอยพระบาทที่ยาดย่างเป็นหนทางแสนไกลได้แลเห็นวัฒทรงตากตรำแสนลำเค็นกว่าไทยจะร่มเย็นเช่นวันนี้ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มุ่งหวังจะขจัดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อให้ปวงชนชาวไทยมีความอยู่ดีกินดีคนไทยทุกคนจึงได้เห็นภาพการทรงงานหนักอย่างไม่ย่อท้อนับตั้งแต่วันที่ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์แห่งมหาชนชาวสยาม65ปีผ่านมาปวงชนชาวไทยทุกคนได้ประจักษ์ในพระเมตตาที่ประดุจดังสายน้ำอันไม่มีที่สิ้นสุดจากดวงพระราชหฤทัยของพระองค์ท่านที่ทรงประทานให้แก่คนไทยทุกหมู่เหล่าจึงเป็นแรงบันดาลใจให้นักเรียนโรงเรียนรัตนราชบำรุงอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีคิดทำกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการตอบแทนน้ำพระราชหฤทัยแก่พระองค์ท่านและทดแทนคุณแผ่นดินโรงเรียนรัตนราชบำรุงดำเนินงานโครงการสถานศึกษาแห่งความดีราชบุรีเทิดไทยองค์ราชันด้วยการจัดโครงการเพื่อพ่อขอสร้างแต่สิ่งดีโดยใช้กระบวนการ5ด้านเพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียนดังนี้ด้านที่1คุณภาพนักเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
มีความสามารถในการร่วมคิดวางแผนปฏิบัติตามแผนสรุปและนำเสนองานด้านคุณธรรมจริยธรรมในรูปกิจกรรมต่างๆด้านที่2วิชาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตรมีการสอดแทรกหรือบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมในหลักสูตรการจัดกิจกรรมการสอนมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการวัดและประเมินคุณธรรมจริยธรรมปรากฏในแผนการจัดการเรียนรู้แผนงานและโครงการต่างๆของโรงเรียนด้านที่3การบริหารจัดการพัฒนาอาคารสถานที่ให้มีความสะอาดปลอดภัยถูกสุขลักษณะมั่นคงแข็งแรงมีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกประจำอาคารอย่างเพียงพอเหมาะสมเอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรมพร้อมทั้งจัดระบบการซ่อมบำรุงและให้บริการด้านสาธารณูปโภคที่ปลอดภัยได้มาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษาด้านที่4ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาผู้ปกครองและชุมชนผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาแห่งความดีโดยการร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อปรับปรุงอาคารหอประชุมสนับสนุนห้องเรียนคอมพิวเตอร์และสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนสถานศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเช่นกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมวันเด็กกิจกรรมแทนคุณแผ่นดินกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษากิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นเป็นต้นด้านที่5บุคลากรและการบริหารงานบุคคลผู้บริหารเป็นผู้นำคุณธรรมจริยธรรมมาใช้ในการบริหารสถานศึกษาโดยการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคคลมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นโปร่งใสและเป็นธรรมครูมีส่วนร่วมในการจัดโครงการคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาเช่นโครงการนิทานคุณธรรมประกวดร้องเพลงคุณธรรมประกวดโครงงานคุณธรรมประกวดสวดมนต์สรพัญญะมีบุคลากรทั้งในและนอกโรงเรียนเช่นสมาคมศิษย์เก่าครูและผู้ปกครองเครือข่ายผู้ปกครองและผู้ประกอบการในชุมชนให้การสนับสนุนงบประมาณในการทำโครงการต่างๆอย่างต่อเนื่องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นแกนนำในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโดยการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์อย่างหลากหลายซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนนักเรียนทุกคนในชุมนุมจะดำเนินงานในรูปแบบเด็กคิดเด็กทำเด็กนำเสนอสอดคล้องกับเป้าหมายของชุมนุมดังนั้นในโรงเรียนจึงมีชุมนุมที่เกิดจากความสนใจและความถนัดของนักเรียนประมาณ 70-90 ชุมนุมในแต่ละปีการศึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้พยายามส่งเสริมฝึกฝนและพัฒนาให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมสร้างสรรค์อย่างหลากหลายโดยมีเป้าหมายให้นักเรียนทุกคนมีก้าวดีซึ่งประกอบด้วย 1. เรียนดีคือนักเรียนทุกคนที่ความรู้ดีรู้รอบอันเกิดจากความพยายามที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 2. คิดดีคือยึดมั่นในหลักธรรมตามศาสนาและนำหลักธรรมตามศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน 3. พูดดีคือเป็นผู้ที่มีวาจาสุภาพไพเราะรู้กาลเทศะในการพูด 4. ดูดีคือเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพดีปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียนและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องแต่งกายถูกระเบียบของโรงเรียน 5. สังคมดีคือเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 6. ใจดีคือมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 7. สำนึกดีคือเห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 8. ทำดีคือลงมือทำในสิ่งที่ดี 9. พอดีคือดำเนินชีวิตตามหลักสายกลางยึดมั่นในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการเพื่อพ่อขอสร้างแต่สิ่งดีของทุกชุมนุมจะได้รับการสนับสนุนทั้งด้านกำลังใจกำลังทรัพย์และด้านอื่นๆจากผู้ปกครองของนักเรียนครูที่ปรึกษาครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและฝ่ายบริหารของโรงเรียนทำให้นักเรียนทุกชุมนุมมีกำลังใจในการปฏิบัติงานจนสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีโรงเรียนรัตนาราชบำรุงเป็นเพียงโรงเรียนหนึ่งที่มีความมุ่งมั่นที่จะปลูกฝังให้นักเรียนมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อปวงชนชาวไทยทั้งแผ่นดิน
และการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้สึกจงรักภักดีด้วยการทำกิจกรรมต่างๆอย่างตั้งสรรค์เป็นรูปธรรมในขณะเดียวกันนักเรียนได้พัฒนาตนเองเพื่อเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติซึ่งเป็นการวางแผนอนาคตให้กับแผ่นดินขอราษฎร์ทั้งชาติไทยได้สำนึกร่วมรำลึกพระคุณอดุลค่าประกอบความดีงามตามศรัทธาเทิดบูชาแด่พระองค์ทรงพระเจริญ